เมื่อวันที่20มกราคม2561บริษัทสแกนเนียสยามจำกัดประกาศผลความสำเร็จปี2017พร้อมทิศทางธุรกิจในปี2018โดยยอดขายรถบรรทุกและแชสซีรถบัสโดยสารเพิ่มสูงขึ้นกว่า 30% โดยยอดขายจำนวน609คันส่วนทิศทางในการทำธุรกิจในปี2018เน้นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าจึงจัดกิจกรรมสแกนเนียทัพทีมไทยแลนด์2018เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรฝ่ายงานบริการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญส่งเสริมการทำงานเป็นทีมรวมถึงใช้ระบบบริหารจัดการฟลีตรถและแผนการบำรุงรักษาเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยให้ยานพาหนะของลูกค้ามีความพร้อมสูงสุดและขับเคลื่อนผลกำไรของลูกค้าในธุรกิจขนส่งอย่างยั่งยืนต่อไป